สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใหม่สุคนธวาเผยเคล็ดลับมัดใจสามีจนตั้งท้องลูกคนแรกหลังประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกผ่านไอจีส่วนตัวจนมีแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายว่าคุณแม่สาวสวยใหม่สุคนธวาถือโอกาสเผยเคล็ดลับในการตั้งท้องด้วยวิธีธรรมชาติจากความกังวลอายุที่มากขึ้นกลัวจะมีโรคยากเจ้าตัวจึงอยากทำให้น้องสาวฟิตมากขึ้นหวังเพิ่มความกระชับเสริมรักให้สดใสงานนี้สาวใหม่เลยรีบไปปรึกษาคุณหมอซึ่งแนะนำให้ทำโปรแกรมมินิรีแพร์โดยเจ้าตัวได้เผยเคล็ดลับการตั้งท้องแบบธรรมชาติครั้งนี้ระบุข้อความ IG ว่าอายุ38ไม่ต้องทำกิฟต์หรือ IVF ก็ท้องธรรมชาติได้ค่ะอีกหนึ่งเคล็ดลับการท้องแบบธรรมชาติของใหม่ #ตัวช่วยที่ทำให้มีความสุขกับคนรักมากขึ้นบอกเลยว่าก่อนหน้าที่ใหม่จะตั้งท้องใหม่ได้ไปปรึกษาคุณหมอที่ Aside the Clinic มาเพราะใหม่อยากมีลูกมากๆเพราะอายุเราก็ไม่ใช่น้อยแล้วคุณหมอเลยแนะนำตัวมินิรีแพร์ตอนแรกใหม่ก็ตกใจและก็มีอายคุณหมอต้องออกตัวก่อนว่าเราไม่ได้ผ่านอะไรมาโชคชนขนาดนั้นฮ่าฮ่าแต่ทำแล้วรู้สึกดีมากๆน้องสาวของใหม่มันฟิตขึ้นกระชับขึ้นจนสามีต้องทักว่าไปทำอะไรมาไม่ได้บอกเขาค่ะแอบไปทำมาอีอยากให้เขาทักเองแฮชแท็กเขามีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วยต้องขอบคุณเดอะคลินิกนะคะที่ได้มอบความสุขเล็กๆให้กับใหม่อย่างที่บอกเลยค่ะมินิรีแพร์ช่วยให้ใหม่กับสามีฟิตรักกระชับความสัมพันธ์กันมากขึ้นจนใหม่ตั้งท้องขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ